ไม่อยากคันเป็นพิษสังเกตอย่างไรและมีวิธีป้องกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะจากสถิติพบว่านะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะที่เสียชีวิตนะคะจากสาเหตุภาวะครรภ์เป็นพิษค่ะสูงถึง 10-15% เลยนะคะคันเป็นพิษค่ะมีหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่การฝังตัวของเซลล์และรกค่ะเกิดความผิดปกติค่ะหรือว่าเลือดไหลเวียนนะคะเข้าสู่รกและมดลูกผิดปกติค่ะเกิดได้หลายปัจจัยนะคะการที่เลือดไหลเวียนนะคะเข้าสู่มดลูกผิดปกติเนี่ยค่ะอาจจะทําให้หลั่งสารพิษค่ะที่เข้าสู่กระแสเลือดจึงทําให้เกิดภาวะคันเป็นพิษได้ค่ะเช็คนะคะความเสี่ยงของแม่ท้องค่ะอาทิเช่นนะคะคุณแม่มีความดันโลหิตสูงหรือเปล่าค่ะคนในครอบครัวนะคะหรือว่าตัวคุณแม่ค่ะเคยมีอาการนะคะหรือว่าครรภ์เป็นพิษหรือเปล่ามีเป็นโรคเบาหวานโรคไตนะคะและอีกหลายอย่างอีกมากมายเลยค่ะคุณแม่สามารถปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะว่ามีอาการเหล่านี้ค่ะคุณหมอนะคะจะได้ป้องกันค่ะและก็เตือนคุณแม่นะคะในหลายๆด้านเลยคุณแม่นะคะสามารถค่ะเช็คความเสี่ยงครรภ์เป็นพิษได้ค่ะโดยการปรึกษาคุณหมอค่ะคุณหมอนะคะเขาก็อาจจะให้คุณแม่เจาะเลือดค่ะเพื่อหาความเสี่ยงของครรภ์เป็นพิษนะคะถ้าเกิดคุณแม่เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษค่ะคุณหมอเขาก็จะให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ดูแลลูกน้อยและคุณแม่อย่างใกล้ชิดเลยค่ะหรือการนะคะปรึกษาแพทย์ค่ะในการให้ยาแอสไพรินนะคะเพราะว่าการที่คุณหมอให้ยาแอสไพรินค่ะคือคุณหมอนะคะจะให้คุณแม่ค่ะลดอาการความเสี่ยงนะคะการคันเป็นพิษค่ะหรือว่าลดอาการที่รุนแรงค่ะก็คุณแม่นะคะสามารถพูดคุยนะคะหรือว่าปรึกษาคุณหมอได้เลยคุณหมอนะคะก็จะดูแลคุณแม่ค่ะแล้วก็ป้องกันนะคะอาการคันเป็นพิษที่ร้ายแรงค่ะคันเป็นพิษป้องกันได้ไหมนะคะถ้าคุณแม่ไม่อยากเป็นบอกเลยค่ะว่าสามารถนะคะป้องกันได้ค่ะคุณแม่นะคะสามารถบอกสูติแพทย์เลยค่ะเวลาไปฝากครรภ์ครั้งแรกนะคะให้แจ้งเลยค่ะว่าที่บ้านนะคะหรือว่าตัวเองค่ะเคยมีภาวะครรภ์เป็นพิษค่ะอาจจะเป็นโรคเบาหวานด้วยโรคไตด้วยนะคะก็สามารถแจ้งสูติแพทย์ได้เลยค่ะเขาจะได้ไปบอกคุณหมอนะคะคุณหมอจะได้ให้คำแนะนำแล้วก็ให้ยามาค่ะอย่างไรก็ดีนะคะคุณแม่ค่ะควรฟังคำแนะนำจากคุณหมอนะคะและปฏิบัติตามคุณหมออย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อลดความเสี่ยงครรภ์เป็นพิษนะคะโดยการที่คุณแม่ค่ะกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะดื่มน้ำให้มากๆค่ะและนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะดีกับตัวคุณแม่และคุณลูกน้อยด้วยค่ะยังไงวันนี้นะคะฟ้าก็เลยมาบอกค่ะวิธีป้องกันนะคะครรภ์เป็นพิษคุณแม่คงทราบกันแล้วนะคะแล้วก็สบายใจกันได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะเบบี้คลิปของเราด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ